เมื่อตาแก่นิสัยไม่ดีได้รู้อนาคตของตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะส่งผลต่อชีวิตเขายังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องสครูจคริสต์มาสแครอลถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเริ่มต้นเลยนะครับณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีผู้คนเนี่ยกำลังตั้งตาเฝ้ารอที่จะฉลองวันคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้นะเด็ก2คนนี้เป็นพี่น้องกันน้องตัวเล็กชื่อทีมพี่ตัวโตชื่อทอมทั้ง2กำลังเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาเงินไปช่วยพ่อกับแม่แต่แล้วก็ได้มีตาแก่เดินมาเตะแก้วใส่เงินของเด็กทั้ง2ทำให้เหรียญเนี่ยตกลงไปในท่อระบายน้ำพี่สาวเดาว่านี่ตาลุงบ้าเดินยังไงไม่รู้จักดูทางแถมไม่รู้จักขอโทษคนอื่นอีกพ่อตาแก่หันมาเท่านั้นแหละเธอขอโทษแทบไม่ทันบอกว่าหนูไม่ทันได้เห็นว่าเป็นคุณค่าตาแก่คนนี้มีชั่วสกรูดมีนิสัยก้าวร้าวปากจัดหัวร้อนเห็นแก่ตัวที่สุดในเมืองเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เองครับว่าที่พูดไปอ่ะจริงหรือเปล่าซึ่งสกรูดเนี่ยได้เลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวชื่อเจ้าเด่นมันช่างมีนิสัยที่แตกต่างจากเขาสิ้นเชิงเพราะว่ามันชอบเล่นและเป็นมิตรกับทุกคนมากๆส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อแฮร์รี่เป็นหลานของตาลุงสกรูดเองนะดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะมีเรื่องอยากจะมาคุยกับลุงเป็นพิเศษแต่สกรูดไม่ชอบหน้าหลานชายคนนี้นะสิครับเจอกันทีไรต้องหลบหน้าตลอดเฮ้อสุดท้ายก็หลบไม่พ้นต้องมาเจอกันอยู่ดีแฮร์รี่แมรี่คริสต์มาสลุงสกรูดและทักทายกับเจ้าเด่นเหมือนกับไม่ได้เจอกันมานานเขาชมว่ามันตัวโตขึ้นเยอะมากแสดงว่าลุงหนาน่าจะดูแลแกดีใช่ไหมล่ะซึ่งความจริงแล้วแฮร์รี่เนี่ยกำลังจะไปหาลุงสกรูดที่อยู่ห้องทำงานพอดีโชคดีที่บังเอิญมาเจอกันซะก่อนถึงยังไงลุงก็ไม่อยากเจอหน้าหลานชายอยู่ดีครับบอกว่าฉันอ่ะโชคร้ายมากกว่าที่มาเจอนายที่นี่จากนั้นตาแก่สกรูดเดินไปทวงหนี้ระหว่างทางก็มาเจอนักดนตรีที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่ข้างถนนเพื่อหาเงินไปบริจาคให้เด็กที่ยากไร้เลยนะคุณป้าก็ขอให้สกรูดเนี่ยช่วยบริจาคเงินให้พวกเธอหน่อยได้ไหมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีคริสต์มาสนี้คุณจะได้มีแต่ความสุขแทนที่ลุงสกรูดจะช่วยบริจาคเงินกลับถามพวกเธอว่าได้ขออนุญาตที่มาแสดงที่นี่หรือยังป้าๆทั้งสองก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าต้องขออนุญาตด้วยลุงบอกว่ารู้ไว้ซะด้วยต่อไปต้องขออนุญาตก่อนถ้างั้นก็รีบเก็บเครื่องดนตรีแล้วก็รีบไปเลยไปก่อนที่ฉันน่ะจะโทรเรียกตำรวจมาจับพวกแกเข้าคุกพูดจบตะลุงแกก็เดินหัวร้อไปด้วยความสะใจแฮร์รี่เดินมาเจอพอดีเลยช่วยบริจาคเงินให้พวกป้าๆเล็กๆน้อยๆป้าชมว่าเขาอาจใจบุญจริงๆเลยขอบคุณมากๆนะขอให้หนูมีแต่ความสุขในวันคริสต์มาสต่อมาตาแก่สครูเดินมาที่ร้านของเจนกลินเพื่อมาทวงเงินที่ติดเขาไว้25เหรียญเจนกลินขอร้องบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีจริงๆแม่ของผมเกิดป่วยขึ้นมากระทันหันได้ผมเลยต้องใช้เงินจ่ายค่ารักษานะครับตาแก่สครูคิดว่าหนุ่มคนนี้มันคงต้องแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะไม่อยากจะใช้นี่นะสิเจนกลินขอเวลา1อาทิตย์แล้วผมจะหาเงินมาคืนให้คุณครบหมดเลยถือว่าช่วยกันในวันคริสต์มาสเถอะนะครับตาแก่บอกว่าก็ได้เห็นแก่วันคริสต์มาสถ้างั้นฉันจะให้เวลานายอีกแค่2วันและตอนนี้นายทำให้ฉันเสียเวลามาเสียเที่ยวเพราะงั้นนายต้องจ่ายเพิ่มมาอีก25เหรียญแล้วกันเจนกินไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ากลัวจะติดคุกก็เลยต้องยอมเซ็นทำตามข้อตกลงเฮ้อ50เหรียญ2วันมันจะไปหาที่ไหนได้ทันล่ะเนี่ยมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าตาแก่สกรูทำอาชีพอะไรถ้าตามทวงหนี้แบบนี้ก็คงไม่พ้นอาชีพปล่อยเงินกู้ใช่ไหมล่ะครับจากนั้นตาแก่ก็กลับมาที่บ้านด้วยความโมโหเลยปิดประตูเสียงดังปังทำเอาบ๊อบตกใจจนหมึกหกเลอะเทอะไปหมดซึ่งเขาทำงานเป็นลูกจ้างของที่นี่นะตาแก่สกรูดบอกว่าฉันน่ะจะหักเงินเดือนของนายค่าที่ทำหมึกหกโอ้โหมันจะเอาทุกอย่างเลยจริงๆตาแก่คนเนี้ยพอเข้ามาถึงห้องทำงานก็มาเจอแฮร์รี่หลานชายเข้ามารออยู่ก่อนแล้วตาแก่รู้ว่าหลานต้องมาขอร้องให้เขาเนี่ยไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันในวันพรุ่งนี้เหมือนทุกปีใช่ไหมฉันขอบอกนายตรงๆเหมือนเดิมว่าฉันไม่ไปคริสต์มาสมันเหลวไหลชิ้นดีฉันเกลียดมันมากและฉันจะตอบเหมือนเดิมทุกปีความจริงแล้วตาแก่สกรูดเปิดบริษัทเงินกู้กับเพื่อนซีชื่อเจคอบแต่ดันมาตายไปซะก่อนทำให้ตอนนี้เขาต้องมารับผิดชอบบริษัทที่ถูกทิ้งไว้ให้ดูแลพร้อมกับเจ้าเด่นนะแฮร์รี่ขอให้ลุงสกรูดไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันเถอะผมเป็นญาติคนเดียวที่ลุงมีนะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทุกปีด้วยถ้าแม่ยังอยู่ก็คงจะเสียใจมากแน่เลยที่ผมกับลุงไม่เคยฉลองวันคริสต์มาสด้วยกัน
พอพูดถึงเรื่องแม่ขึ้นมาทุกนั่นแหละตาแก่สกรูถึงกับหัวร้อนขึ้นมาทันทีนี่นายยังไม่รู้ตัวอีกหรอชีวิตนายมีแต่เรื่องน่าผิดหวังที่ดันทุรังมาเกิดในวันคริสต์มาสแล้วต้องมาทำให้น้องสาวกับแม่ของฉันต้องมาตายในวันนั้นฉันจะไม่ไปฉลองวันงี่เง่ากับใครหน้าไหนทั้งนั้นเลยจำเอาไว้ด้วยเมื่อแฮร์รี่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างกันแต่เขาก็ยังยืนยันว่าอยากให้ลุงไปเหมือนเดิมบ้านของผมต้อนรับลุงเสมอนะบ๊อบลี่มองดูนาฬิกาก็ดูว่าใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วเลยเข้ามาขอเบิกค่าจ้างไปฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวแต่แกสกรูดหยิบเหรียญขึ้นมานับบอกว่านายนี้มันเอาแต่รบกวนฉันตลอดเลยพร้อมกับยื่นค่าจ้างให้บ๊อบ10เหรียญจริงๆเขาต้องได้15เหรียญครับแต่ตาแก่เนี่ยหักค่าน้ำหมึกกับค่าที่เขาต้องการหยุดงานในวันพรุ่งนี้ก็เลยเหลือแค่10เหรียญนะบ๊อบบอกว่าแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับเงินแค่นี้ไม่พอหรอกผมต้องไปดูแลครอบครัวลูกชายผมต้องกินยาด้วยนะครับถึงยังไงตาแก่สกรูทก็ไม่สนใจบอกว่านายต้องเข้าใจด้วยตอนนี้สถานะทางการเงินของฉันมันก็ไม่ค่อยดีฉันต้องแบกรับภาระหลายอย่างเลยแถมนายหน้ายังอยากให้ฉันมาเพิ่มภาระด้วยการเลี้ยงดูครอบครัวนายด้วยงั้นหรอเป็นแค่ลูกจ้างมันก็คงทำได้แค่ต้องยอมทำตามไม่งั้นก็คงต้องถูกไล่ออกวันนี้บ๊อบเลยได้เงินค่าจ้างมาแค่10เหรียญเท่านั้นเองนะมันทำให้เจ้าเด่นเนี่ยไม่ชอบนิสัยของตาแก่สกรูทเอาซะเลยที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวจริงๆจากนั้นบ๊อบรีบข้ามมาอีกฝั่งถนนและได้เจอทิมกับทอมซึ่งทั้งสองเป็นลูกของเขาเองครับดูเหมือนว่าตอนนี้ทิมจะมีอาการป่วยหนักมากๆทอมบอกว่าตอนนี้น้องอาการแย่ลงเรื่อยๆแล้วนะพ่อบ๊อบบอกกับลูกๆว่าคืนนี้ไม่ต้องไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกแล้วได้เวลากลับบ้านกันแล้วล่ะทิมบอกว่าผมเพิ่งหาเงินได้นิดหน่อยนะพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเอามาบวกกับ10เหรียญที่พ่อบังเอิญมีในกระเป๋าแล้วเนี่ยเราจะได้ฉลองวันคริสต์มาสแบบมีความสุขได้เหมือนกันตาแก่สกรูทมองดูบ๊อบกับลูกๆทั้ง2คนที่ต้องออกมาหาเงินและก็จำได้ว่าเขาไปเตะแก้วใส่เหรียญของเด็ก2คนนั้นแล้วก็หันมามองเงินค่าจ้าง5เหรียญที่อยู่ในมือถึงยังไงตาแก่ก็ไม่สงสารพวกเขาอยู่ดีครับบอกว่าจะเอาเงินนี้น่ะไปซื้อกระดูกให้เจ้าเด่นกินยังดีกว่าอีกขนาดเจ้าเด่นมันก็ยังรู้นะรีบเดินหนีไปเฉยเลยเพราะมันคิดว่าตาแก่แม่งเห็นแก่ตัวจริงๆต่อมาบ๊อบเดินผ่านมาเจอป้าๆที่กำลังเปิดรับบริจาคพอดีเขาบริจาคเงินให้ป้าๆถึงแม้ว่าตัวเขาเองน่ะจะมีเงินเพียงน้อยนิดแต่ก็หวังว่ามันจะช่วยเด็กที่ยากไร้ได้ไม่มากก็น้อยนะส่วนตาแก่สกรูทกลับมาถึงบ้านในใจก็คิดแต่จะเอาเปรียบลูกนี่ยังไงตัวเองถึงจะได้มีเงินเยอะๆทันใดนั่นเองบ้านทั้งหลังก็กลายเป็นน้ำแข็งไปทั้งหมดตาแก่กลัวสุดขีดงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่นานเจคอบเพื่อนซีของเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นไปไม่ได้นายตายไปแล้วไม่ใช่หรอโทษทีเพื่อนญาติมีคนที่มีอำนาจส่งฉันมาและฉันคิดว่าเราสองคนคงจะคุยเรื่องที่เหลือกันได้แต่แกสกรูทคิดว่าตัวเองฝันไปแล้วแน่ๆเจคอบเลยโชว์พลังให้เพื่อนซีดูว่าเขาหน้าไม่ได้ฝันไปแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนายฟังฉันให้ดีสกรูทนี่ไม่ใช่ความฝันดูโซ่ที่ล่ามตัวฉันเอาไว้สิในตอนที่ฉันมีชีวิตนะฉันหลอมมันขึ้นมาเองมันใหญ่ขึ้นพอๆกับความโลภของฉันพอตายไปฉันก็ไม่มีทางแก่โซ่นี้ทิ้งไปได้และนายก็จะมีโซ่นี้เหมือนกันพูดจบก็มีโซ่หลายเส้นมามัดตัวตะแก่ไว้ทำให้เขาเริ่มกลัวและคิดว่าหรือนี่จะเป็นเรื่องจริงไปซะแล้วเจคอบบอกต่อว่ามีพวกเราหลายคนที่เหมือนนายติดอยู่ในโลกที่เห็นแก่ตัวของตัวเองเกิดมาไม่เคยมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพวกเราเฝ้าดูนายมานานแล้วเห็นโซ่นายกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่นายยังหนีชะตากรรมของตัวเองได้เพราะฉันได้นัดให้คน3คนมาหานายก่อนเช้าวันพรุ่งนี้คนที่1จะมาตอนตี1คนที่2จะมาตี2และคนที่3จะมาตี3นายจงเชื่อฟังคำพูดของผู้ที่มาเยี่ยมเยือนและเรียนรู้จากพวกเขาพร้อมกับฟังคำเตือนให้ดีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปจากนั้นร่างกายของเจคอบก็สลายหายไปครับทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นปกติครั้งนะตาแก่สกรูทเนี่ยก็หัวร้อนสาใจใหญ่เลยโถเฮ้ยก็แค่ฝันไปสงสัยเจคอบคงจะเป็นห่วงชีวิตของฉันละบ้างพอถึงเวลาตีหนึ่งเสียงระฆังก็ดังขึ้นตาแก่คิดว่าที่เพื่อนซีเจคอบบอกเราตะกี้นี่น่ามันจะเป็นจริงได้ยังไงอยู่บ้านทั้งหลังก็สั่นสะเทือนแล้วปรากฏร่างของหญิงสาวชื่อแมรี่เธอเป็นเทียนไขผู้ได้มาพร้อมกับแสงที่ส่องสว่างอยู่บนหัวครับเธอเข้ามาทักทายถามว่าคุณชื่อสกรูทใช่ไหมใช่แล้วเธอล่ะเป็นใครทำไมรู้จักชื่อฉันได้ล่ะเธอบอกว่าฉันจะเป็นใครก็ได้ที่คุณเคยรู้จักพูดง่ายๆคือมาช่วยคุณไถ่บาปนั่นแหละ
เพื่อนเจคอบของคุณขอร้องให้ฉันมาอธิบายอะไรบางอย่างเผื่อว่ามันจะทำให้คุณคิดได้โดยการให้ดูวันคริสต์มาสในอดีตที่มันทำร้ายจิตใจของคุณแต่แก่สกรูทก็คิดว่าตัวเองคงบ้าไปแล้วแน่ๆหรือไม่เราก็คงเจอกับฝันที่เหมือนจริงสุดๆจากนั้นแมรี่ได้ใช้เวทมนต์พาตะแก่ย้อนกลับไปในอดีตโจเดนก็มากับเขาด้วยเฮ้อตะแก่สกรูทมองดูทุกสิ่งทุกอย่างและบอกว่าฉันรู้จักที่นี่ดีแต่มันโดนทุบไปหลายปีแล้วเขาพยายามจะถามคนแถวนั้นว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรแต่ก็โดนกระแสไฟช็อตจนหงายหลังไปเลยแมรี่บอกว่าไม่มีใครได้ยินหรือเห็นคุณหรอกตอนนี้คุณกำลังล่องหนเธอพาตะแก่สกรูทเข้ามาดูอดีตในตอนที่เขายังเป็นเด็กและได้มารับจ้างทำงานในบริษัทน้ำยาขัดเหงาแม้แต่วันคริสต์มาสเขาก็ไม่ได้หยุดพักไม่ได้ไปฉลองเหมือนกับคนอื่นตะแก่สกรูทเล่าให้ฟังว่าก็ฉันไม่มีทางเลือกฉันไม่มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลแม่กับน้องถ้าไม่ทำพวกน้องก็อดตายระหว่างนั้นเองสกรูทในวัยเด็กได้ยินเสียงน้องสาวกำลังยืนร้องเพลงท่ามกลางพายุหิมะหนาวเหน็บเขารีบมาหาน้องสาวที่มีอาการเหมือนกำลังป่วยจากโรคอะไรบางอย่างเขาถามว่าเธอมาทำอะไรที่นี่คนเดียวแล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าเธอออกมาเจนหยิบตุ๊กตาออกมาให้พี่ชายเพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเธอบอกว่าหนูเป็นคนทำมันเองเลยนะตั้งแต่สกรูทมองดูตัวเองในวัยเด็กและได้แต่นึกถึงวันเก่าๆที่มีความสุขกับน้องสาวครับแต่มันก็จะมีภาพลูกๆของบ๊อบลอยมาให้เห็นซึ่งทั้งสองเนี่ยมีชีวิตไม่ต่างเลยกับเขาในวัยเด็กเลยแม้แต่น้อยแมรี่ถามว่าน้องสาวของคุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมแต่แกสกรูทบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรหรอกเธอไม่ได้ตายเพราะว่าป่วยนะแต่ต้องมาตายเพราะคลอดลูกนี่แหละไอหลานชายงี่เง่าเอาชีวิตมาแลกกับน้องสาวของฉันมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่น่าสมเพชสินดีและมันดันมาเกิดในวันคริสต์มาสนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทำไมตะแก่สกรูทเนี่ยถึงได้เกลียดวันคริสต์มาสขนาดนี้จากนั้นแมรี่พาเขาย้อนกลับไปดูในอดีตในตอนที่เขาโตขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มเขาได้เจอกับเบสซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำยาขัดเหงาที่เขาได้ไปทำงานที่นั่นในวัยเด็กแมรี่สงสัยว่าทำไมเขาหน้าถึงไม่ได้ทำงานให้คุณเฟสตอล่าเกิดเจคอบเสนองานที่ได้เงินเยอะและมั่นคงกว่าให้ฉันเป็นใครก็ต้องเลือกอยู่แล้วถ้าฉันขืนอยู่กับเฟสต่อไปแล้วก็คงได้เป็นแค่เด็กฝึกงานตอกต่อยไปวันๆเฟสพาสครูดมาทักทายอิซาเบลลูกสาวคนสวยของเขาเองซึ่งทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะแต่เพิ่งได้กลับมาเจอกันนี่แหละครับแถมพ่อของอิซาเบลเนี่ยรู้ว่าตอนนี้สครูดมีหน้าที่การงานที่ดีเลยอยากให้ทั้งสองได้มั่นหมายกันเฟสเลยชวนสกรูทไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันในวันพรุ่งนี้แต่เขาบอกว่าขนาดน้องสาวผมจะคลอดในวันพรุ่งนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าผมยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะนะครับอิซาเบลเลยขอร้องให้เขาไปด้วยกันรับรองว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆสกรูทก็เลยต้องยอมมางานฉลองวันคริสต์มาสด้วยการตามคำเชิญของเธอนะทั้งสองเต้นรำด้วยการท่ามกลางดนตรีที่บรรเลงเพลงอย่างโรแมนติกแมรี่ชมว่าทั้งสองเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยคุณทั้งสองได้แต่งงานกันใช่ไหมแต่แกสกรูททำหน้าเศร้าตอบว่าเปล่าดอกเราสองคนไม่ได้แต่งงานกันแมรี่เลยอยากรู้ว่าทั้งสองทำไมถึงไม่ได้แต่งงานกันจึงพาเขาย้อนกลับมาดูในอดีตในวันที่อิซาเบลทำอาหารมื้อเที่ยงมาให้เขาที่ทำงานเธอเรียกสกรูทอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอก็เลยกลับบ้านไปด้วยความน้อยใจแมรี่ถามว่าไหนคุณบอกว่าไม่ได้แต่งงานกับเธอไงแต่แกสกรูทบอกว่าเราสองคนเคยมั่นหมายกันแต่แค่ไม่นานเท่านั้นอิซาเบลถามคนแถวๆนั้นว่ามีใครเห็นสกรูทบ้างไหมก็ได้รับคำตอบว่าอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนครับเธอเดินมาตามที่ชายคนนั้นบอกและแอบมองดูสกรูทกับเจคอบที่กำลังทวงหนี้เจ้าของร้านขายขนมปังถึงแม้ว่าเขาจะอ้อนวอนขนาดไหนเจคอบก็ไม่ยอมบอกว่าตอนนี้สถานะการเงินของฉันน่ะมันก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันแล้วฉันจะต้องพึ่งพาดาฉันด้วยการเลี้ยงดูครอบครัวนายด้วยงั้นหรอนายคิดว่ามันแฟร์ไหมล่ะสุดท้ายเจ้าของร้านขายขนมปังก็ถูกเอาตัวไปเข้าคุกด้วยความน่าสงสารนะทางที่มันเป็นวันคริสต์มาสแท้ๆซึ่งมันเป็นคำพูดเดียวกันกับที่ตะแก่สกรูทพูดไว้กับบ๊อบไม่มีผิดแถมมีหนามตามร้านขนมปังยังเป็นพ่อของบ๊อบอีกด้วยตะแก่สกรูทก็คิดว่าบ๊อบอาจจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะแล้วทำไมหมอนั่นยังเลือกที่จะทำงานให้เขาคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆมันไม่ใช่ความผิดของฉันซะหน่อยถ้าพ่อของมันแค่มีเงินใช้หนี้เรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นโอ้โหแล้วดูความคิดของตะแก่ยังคิดไม่ได้อีกเหรอเนี่ย
ระหว่างนั้นอิซาเบลได้เห็นทุกอย่างเธอเสียใจและไม่คิดว่าสกรูจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขนาดนี้ครับต่อมาแมรี่พาเขาย้อนมาในวันที่อิซาเบลฟางเส้นสุดท้ายขาดเธอมาหาสกรูที่ห้องทำงานและขอคุยด้วยเป็นการส่วนตัวแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยด่าว่าตอนนี้น่ะผมมีงานท่วมหัวเลยนะเอาไว้คราวหลังแล้วกันอิซาเบลตัดสินใจถอดแหวนมั่นคืนให้กับสกรูทที่มัวแต่ทำงานไม่สนใจไม่มีเวลาให้เธอเลยเอาแต่เวลาไปหาเงินทั้งวันทั้งคืนต่อจากนี้ไปเธอขอลาขาดจากกันเมื่อตะแก่สกรูทได้เห็นอดีตที่ทำเรื่องไม่ดีกับเธอไว้ทำให้เขารู้สึกผิดขึ้นมาทันทีแต่มันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะอยู่ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสลายหายไปแมรี่บอกลาตะแก่สกรูทและให้คำแนะนำว่าเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราเรียนรู้จากมันได้และเปลี่ยนให้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวเราเองจากนั้นตะแก่สกรูทได้พบกับพี่เบิ้มตัวใหญ่ยักษ์ที่ดูมีนิสัยดีและเป็นมิตรเขาถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนายกำลังอยู่ในโลกปัจจุบันฉันสามารถพานายไปที่ไหนก็ได้ตามใจปรารถนาเลยขอแค่มันต้องเกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้นนะพี่เบิ้มบอกต่อว่านายมันชอบขูดรีดฉกฉวยโอกาสโลภมากเห็นแก่ได้เพราะแบบนี้นายเลยได้อยู่ตัวคนเดียวอย่างหวาดระแวงไงล่ะตะแก่สกรูทบอกว่าทำไมต้องมาสั่งสอนให้ฉันต้องใช้ชีวิตยังไงด้วยที่ผ่านมาชีวิตฉันดีจะตายพี่เบิ้มก็เลยพาตะแก่สกรูทเนี่ยไปดูชีวิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับนายพี่เบิ้มพามาที่บ้านของแฮร์รี่ที่กำลังเชิญให้ทุกคนเนี่ยยกแก้วดื่มอวยพรให้กับชายคนหนึ่งให้มีความแข็งแรงอายุยืนนั่นก็คือสกรูทลุงของผมเองพอทุกคนได้ยินชื่อเท่านั้นแหละแทบอยากจะเบือหน้าหนีโอ้โหไอ้นั่นอีกแล้วเหรอเฮ้ยใครอยากจะให้มันอายุยืนกันแฮร์รี่อธิบายให้ทุกคนฟังว่าผมไม่เคยรู้จักแม่เลยแต่พ่อจะชอบเล่าเรื่องแม่ให้ฟังบ่อยๆว่าแม่มีนิสัยที่ดีมากๆมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนซึ่งแม่กับลุงผมทั้งสองแทบจะไม่แยกจากกันทั้งสองรักกันมากๆผมเชื่อว่าลึกๆแล้วนะลุงต้องมีความดีเหมือนกับแม่มั้งล่ะแฮร์รี่ชวนทุกคนดื่มให้กับแม่ที่เขารักมากเพราะการที่เขาได้เกิดมาในโลกใบนี้แม่ถึงได้จากเขาไปดื่มให้กับวันคริสต์มาสแสนสั้นที่เราได้อยู่ด้วยกันต่อมาพี่เบิ้มพาตะแก่สกรูทมาที่บ้านของบ๊อบที่กำลังเตรียมอาหารให้ลูกๆในวันคริสต์มาสแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีเงินมากมายแต่ก็สามารถทำอาหารดีๆให้ลูกๆหลายคนได้กินกันอย่างมีความสุขบ๊อบบอกกับลูกๆว่าขอดื่มให้กับผู้ที่มีน้ำใจที่ทำให้เราได้ฉลองวันคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือสกรูทภรรยาได้ยินแบบนั้นถามว่าเขาพูดเชื่อให้คนแบบนั้นออกมาได้ยังไงบ๊อบบอกว่าแต่เงินของเขาทำให้เรามีเงินซื้ออาหารนะแถมเขายังเป็นนายจ้างของผมด้วยเธอบอกว่ามันเป็นเงินของคุณทำงานหนักเพื่อแลกเงินมานะเอาเธอถึงยังไงเขาก็ทำให้เรามีเงินฉลองวันคริสต์มาสเราควรดื่มให้เขานะภรรยาก็เลยบอกให้ลูกๆเนี่ยควรดื่มให้กับพ่อของลูกๆที่มอบความรักกับความสุขให้พวกเราดีกว่าตั้งแต่สกรูทมองดูครอบครัวของบ๊อบถึงกับน้ำตาซึมออกมากันเลยทีเดียวสงสัยจะเริ่มคิดได้แล้ววะทุกคนเขาถามพี่เบิ้มว่าลูกของบ๊อบที่ป่วยหนักจะเป็นยังไงต่อไปฉันก็ให้นายเห็นได้เท่านี้แหละจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวนายก็จะได้รู้เองแหละนะพี่เบิ้มให้คำแนะนำว่านายควรจะรีบทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่นายยังมีเวลาเพราะเวลาที่นายเหลืออยู่มันอาจไม่พอก็ได้และแล้วก็ถึงเวลาของคนสุดท้ายที่จะมาเยี่ยมเยือนตะแก่สกรูทซึ่งคนที่3ก็คือพี่เบิ้มที่กลายร่างเป็นปีศาจและจะพาเขาไปดูอนาคตต่อจากนี้ว่าจะเป็นยังไงตะแก่บอกว่าทำไมถึงอยากให้ฉันเปลี่ยนชีวิตของฉันที่เป็นอยู่ก็ฉันใช้ชีวิตอย่างดีเท่าที่ฉันทำได้แล้วทุกคนมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดในชีวิตกันทั้งนั้นพี่เบิ้มชี้นิ้วบอกให้ตะแก่สกรูทเดินไปทางโน้นซึ่งตอนนี้เจนกรินกำลังประกาศบอกกับทุกคนในเมืองให้มาร่วมขอบคุณสกรูทเขาบอกกับพี่เบิ้มว่าฉันรู้จักไอ้หมอนี่ดีมันติดเงินฉัน50 เหรียญแถมคนพวกนี้ก็ต่างติดเงินฉันกันทั้งนั้นเลยแต่ทำไมพวกมันถึงยังมีความสุขกันอยู่ได้ล่ะสุดท้ายตะแก่สกรูทได้รู้ความจริงว่าการที่ชาวบ้านต่างพากันดีใจมีความสุขเพราะว่าเขาได้ตายไปแล้วต่างหากและทุกคนกำลังเดินขบวนเอาเขาลงไปในหลุมฝังศพจากนั้นตะแก่สกรูทได้เห็นบ๊อบมายืนหน้าหลุมฝังศพลูกชายทิมได้จากไปด้วยโรคร้ายเพราะว่าไม่มีเงินมารักษาครับตะแก่เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและรู้ว่าถ้าเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเรื่องทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ต่อมาตะแก่สกรูได้เห็นตัวเองถูกโยนลงไปในหลุมฝังศพอย่างไม่ใยดีไม่มีใครมาไว้อะไรไม่มีใครมายกย่องมีแต่คนขอบคุณที่เขาตายไปซะได้ก็ดีเมื่อสกรูได้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดในอนาคต
เขาก็เลยขอร้องให้พี่เบิ้มไว้ชีวิตเขาเถอะฉันสัญญาว่าจะไม่เป็นเหมือนชายคนนี้คนที่ตายแล้วคนแหวมาฉลองฉันสัญญาว่าจะยกย่องวันคริสต์มาสด้วยหัวใจและทำแบบนี้ไปตลอดทั้งปีฉันได้เรียนรู้จากอดีตแล้วจะใช้ชีวิตอยู่แค่ปัจจุบันและจะทำอนาคตให้ดีขึ้นเพื่อทุกคนพี่เบิ้มส่งตะแก่สครูดลงหลุมฝังศพภาพต่างๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตต่างเข้ามาหลอกหลอนภายในจิตใจของเขาแต่แก่สครูได้กลับมาที่ปัจจุบันแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เห็นมันเกิดขึ้นจริงๆแต่แก่ดีใจที่มีชีวิตรอดกลับมาเขาถามคนแถวนั้นว่าวันนี้มันวันอะไรเสียงตอบกลับมาว่าวันคริสต์มาสยังไงล่ะมันยิ่งทำให้ตะแก่สครูดเนี่ยดีใจมากกว่าเดิมแล้วรู้ว่าควรมอบความสุขให้กับตัวเองด้วยการเอาเงินที่เก็บไว้ในตู้เซฟออกมาใช้และสั่งให้เด็กๆเอาจดหมายไปแจกให้กับแฮร์รี่หลานชายลูกนี้ทุกคนใครที่เขาทำไม่ดีด้วยเอาไปแจกให้หมดพร้อมกับจัดเตรียมบ้านเพื่อฉลองวันคริสต์มาสทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาตะแก่สครูดยกหนี้ให้เจนกรีนและฝากไปอวยพรให้แม่ของนายหายไวๆด้วยและยังมีน้ำใจบริจาคเงินให้บ้านเด็กยากไร้เป็นเงิน 1,000 เหรียญทุกปีส่วนแฮร์รี่ได้ตุ๊กตาที่แม่ของเขาเคยมอบไว้ให้กับคุณลุงมันเป็นของขวัญจากตาแก่ที่เสียใจที่ไม่เคยได้ฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันส่วนบ๊อบได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในบริษัทของตาแก่สครูดเพื่อที่จะสร้างอนาคตดีๆให้กับลูกๆของเขาเฮ้ยเห็นแล้วมีความสุขจริงๆจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ